นน่านดันวาระแห่งชาตินโยบายส่งเสริมการมีบุตรชี้ต้องเปลี่ยนค่านิยมคนรุ่นใหม่ชนน่านชูนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติชี้ต้องเปลี่ยนค่านิยมคนรุ่นใหม่ยันรัฐบาลดูแลตั้งแต่ในท้องจนเติบโตอย่างมีคุณภาพเมื่อเวลา10:30 นวันที่15 มกราคม 2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมวาระพิจารณากระทู้ถามโดยนายแพทย์อำพลจินดาวัฒนะสวได้ตั้งกระทู้ถามนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรื่องนโยบายการส่งเสริมการมีบุตรโดยสอบถามถึงนโยบายเป้าหมายแผนงานที่จะรองรับรวมถึงปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปร้อยละ20อีกไม่ถึง10ปีข้างหน้าจะทำให้ประเทศเป็นสังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบซึ่งสวนทางกับอัตราการเกิดของเด็กที่ลดลงนายแพทย์ชนน่านชี้แจงว่าในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภามีการพูดถึงนโยบายที่จะขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างประชากรสังคมสูงอายุในอนาคตที่จะเป็นปัญหามั่นใจว่ามีนโยบายที่จะตอบโจทย์เป็นนโยบายวาระแห่งชาติที่จะผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรวมถึงกำหนดนโยบายส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนำมาปรับปรุงแก้ไขเป็นนโยบายขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศในระยะยาวได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้วจากนั้นจะมีการประกาศเป็นวาระแห่งชาติและจะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพระยะ5ปีระหว่างปี2561-2570ซึ่งกลไกการขับเคลื่อนจะมีคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์กำกับติดตามแผนปฏิบัติการของแต่ละกระทรวงและจะบูรณาการการทำหน้าที่ร่วมกันแล้วรายงานความคืบหน้าสู่คณะรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าส่วนปัญหาอุปสรรคและความท้าทายนั้นยอมรับว่าเรื่องค่านิยมที่เปลี่ยนไปครอบครัวหลากหลายมากขึ้นและการมีลูกไม่ได้เป็นเป้าหมายของชีวิตดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมด้านการสร้างครอบครัวของคนรุ่นใหม่และขับเคลื่อนมาตรการในร่างระเบียบวาระแห่งชาติเพราะจากการคาดการณ์อีก60ปีประชากรไทยจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง33ล้านคนแบ่งเป็นวัย0-14ปีเหลือ1ล้านคนวัยทำงานเหลือ14ล้านคนวัยผู้สูงอายุเพิ่มเป็น18ล้านคนมั่นใจว่าเฉพาะกำลังของรัฐบาลที่มีอยู่สามารถที่จะให้ประชาชนมีลูกและสมบูรณ์พร้อมตั้งแต่อยู่ในท้องหลังเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรและการเกิด IVF การปฏิสนธินอกร่างกายหรือเด็กหลอดแก้วปีละ10รายนายแพทย์ชนน่านกล่าว เปิดโพสต์หนุ่มกัญชัยถึงเทรนด์5อยากส่งหญ้าไปให้กินพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโพสต์ข้อความแสดงความเห็นที่มีต่ออีริกเทนฮากกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่ทีมปีศาจแดงเปิดบ้านเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์2-2เกมนี้แมนยูไนเต็ดได้ประตูออกนำไปก่อนจากราสมุสฮอยลุนตั้งแต่3นาทีแรกของเกมก่อนที่ทีมเยือนจะมาตามตีเสมอได้จากริชาร์ลิซอนในนาทีที่19อย่างไรก็ตามเจ้าถิ่นกุมความได้เปรียบอีกครั้งหลังขึ้นนำ2-1จากมาคัสแรชฟอร์ดในนาทีที่40แต่สุดท้ายสเปอร์ก็มาได้ประตูตีเสมอจากโรดริโกเบนตันกูในนาทีที่46
โดยหลังการแข่งขันหนุ่มกรรชัยพิธีกรและผู้ประกาศคนดังชาวไทยได้โพสต์ภาพโคเวตคำพูดของกุนซือชาวเนเธอร์แลนด์ที่กล่าวถึงเซอร์จิมแรดคลิฟนักธุรกิจชาวอังกฤษที่เข้ามาซื้อหุ้น 25% ของทีมปีศาจแดงที่เข้ามาชมเกมเป็นนัดแรกหลังบรรลุข้อตกลงกับสโมสรว่าคงได้เห็นทีมที่ต่อสู้เพื่อการและกันและพยายามคว้าชัยชนะและคงได้เห็น2ประตูที่ยอดเยี่ยมของทีมซึ่งหนุ่มกรรชัยได้โพสต์ข้อความระบุว่าบอสพูดซักขนาดนี้ผมนี่อยากส่งย่าไปให้บอสกินมากครับซึ่งมีแฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั้งก็ถูกนะได้เห็น2ประตูที่ยอดเยี่ยมของแมนยูแถมได้เห็นของสเปอร์อีก2ลูกด้วยแล้วอีก2ประตูของฝั่งนั้นละมันมาจากไหนไม่มีวัวปนเลยค่ะเป็นต้นสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับ7ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมีอยู่32แต้มจากการลงเล่น21นัดสู้ได้ใจเวียดนามต่อกรญี่ปุ่นสมชื่อเบอร์หนึ่งอาเซียนก่อนยันไม่อยู่โดนยิงแซงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันที่14มกราคมกลุ่มดีทีมชาติญี่ปุ่นเต็งแชมป์ของรายการลงประเดิมสนามนัดแรกพบเวียดนามเบอร์หนึ่งอาเซียนเริ่มเกมได้12นาทีทาคุมินินามิโนะยิงให้ญี่ปุ่นออกนำอย่างรวดเร็ว 1-0 แต่หลังจากนั้นไม่นานเวียดนามที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมารัว2ลูกรวดพลิกขึ้นนำ 2-1 แบบเซอร์ไพรส์จากเหวียนดินบักนาที16และฟามตวนไฮนาที33อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นที่ขุมกำลังดีกว่าค่อยๆนวดเวียดนามก่อนมินามิโนะจะมาได้โอกาสหลุดเข้าไปยิงให้ญี่ปุ่นตามกลับมาตีเสมอ 2-2 นาที45และช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที45บวก5เกอิโตะนากามูระก็มาปั่นสุดสวยให้ญี่ปุ่นขึ้นนำอีกครั้ง 3-2 ในครึ่งแรกครึ่งหลังยังคงเป็นญี่ปุ่นที่เล่นได้เหนือกว่าขณะที่เวียดนามก็ช่วยกันต่อกรกับญี่ปุ่นได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามนาที85อูเอดะอายาเซจะมายิงปิดกล่องให้ญี่ปุ่นชนะเวียดนาม 4-2 ไปแบบสุดมันโดยญี่ปุ่นประเดิม3คะแนนแรกได้สำเร็จส่วนเวียดนามยังไม่มีแต้ม